The Truth เจาะลึกจริงจากกรณีทางการสหรัฐออกมาแสดงท่าทีข่มขู่ต่อจีนไม่ให้ส่งอาวุธรัสเซียโดยอ้างถึงพันธมิตรที่จะร่วมกันคว่ำบาตรขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าอเมริกาเองก็ออกมาร้องขอทางปักกิ่งช่วยส่งอาวุธช่วยยูเครนด้วยล่าสุดวันนี้วันที่7มีนาคม2566บล็อกดิจิทัลอัปเดตได้มีการโพสต์ถึงการส่งอาวุธให้ยูเครนจากชาติตะวันตกรวมทั้งการร้องขอของสหรัฐต่อจีนว่าจุดอ่อนของฝ่ายสหรัฐและนาโต้ประการสำคัญคือการคุยโวว่าบรรดาอาวุธของพวกตนเป็นระดับมหาเทพนักรบก็หน่วยเทพจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมแต่ในข้อเท็จจริงพิสูจน์จากสงครามในรัสเซียแล้วว่าแค่ราคาคุยราคาแพงไฮโซก็จริงแต่ป้องแป้งบอบบางพังง่ายสกัดอาวุธรัสเซียก็ไม่ได้และมีปริมาณน้อยเทียบไม่ได้เลยกับอาวุธรัสเซียชาติเดียวตลอด1ปีที่ผ่านมากองกำลังผสมฝ่ายรุมจึงพ่ายแพ้หลุดลุยทุกสมรภูมิรบในยูเครนในสมรภูมิรบเครื่องบดเนื้อเมืองบุตรนั้นอาวุธมหาเทพดีๆพังไปแล้วมากมายนักรบหน่วยเทพต่างชาติพากันกลับบ้านเก่าในถุงซิปดำตอนนี้นักรบวากเนอร์หน่วยสตอมรูเปอร์บุกยึดถึงอนุสาวรีย์รถถังกลางเมืองบักมุดธงยูเครนถูกปลดออกภายหลังเมืองนี้แตกกลาโหมสหรัฐแถลงอ้างอย่างอับอายว่าเมืองบักมุดหรือว่าอาร์เตมอฟไม่มีความสำคัญด้านปฏิบัติการในเชิงกลยุทธ์เป็นเพียงเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นก่อนหน้านี้หลังเสียเมืองใดสหรัฐก็เคยบอกว่าเมืองนั้นไม่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์เช่นมาริอูโปโปปัสนายาเซเวโรโดเนสเลชิชานโซเลดาแต่ถ้ากองกำลังผสมยึดหมู่บ้านร้างปักธงสหรัฐจะอ้างว่าเมืองนั้นสำคัญอย่างมากพร้อมประคมข่าวใหญ่ล่าสุดทางด้านของนายจอห์นเคอร์บี้ระบุว่าต้องการให้จีนร่วมกับชาติบริวารของตนในการประณามรัสเซียและไม่ช่วยเหลือรัสเซียทุกด้านร้องขอให้จีนส่งอาวุธให้กับกองกำลังผสมในยูเครนกู้ยืมทำสงครามกับรัสเซียวิเคราะห์ว่าถ้ารัสเซียยึดยูเครนจนหมดสหรัฐก็จะบอกว่ายูเครนไม่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ใดแต่ไต้หวันสำคัญกว่าจากนั้นก็จะปั่นให้ไต้หวันทำสงครามกับจีนและให้คำมั่นว่าสหรัฐจะมายืนเคียงข้างรับออเดอร์อาวุธให้กู้เสมอไม่ต้องกลัวจีนนั้นต้องการเป็นผู้นำทางเลือกในการจัดระเบียบโลกใหม่ร่วมกับรัสเซียคงไม่สนใจคำร้องขออาวุธจากสหรัฐเพราะคิวสงครามต่อไปจากรัสเซียก็คือจีนในสมรภูมิไต้หวันจึงต้องสงวนอาวุธลูกยาวไว้ทำสงครามยืดเยื้อกับฝ่ายสหรัฐเมื่อถึงตอนนั้นพ่ายแพ้จีนก็จะอ้างอีกว่าไต้หวันไม่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่ไหนรบแล้วแพ้เช่นสงครามเกาหลีเวียดนามอัฟกานิสถานและอื่นๆก็ล้วนไม่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์กับสหรัฐทั้งนั้นเพราะทั้งโลกนี้รบกันเดียวๆไม่มีพวกช่วยรุมสหรัฐยังแทบไม่เคยชนะสงครามต่อที่ใดเลยยูเครนสู้ๆต่อไปรับจ้างสหรัฐและนาโต้ทำสงครามยิ่งสู้ยิ่งเสียดินแดนเพิ่มอีกเรื่อยๆไม่หยุดแน่นอน7มีนาคม2566สำนักข่าวรีพอร์เตอร์รายงานว่าเคียฟพยายามกดดันรัฐสภาสหรัฐเพื่อให้ได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์การบินยูเครนพยายามกดดันสหรัฐอีกครั้งเพื่อให้ได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์จากอเมริกาแม้ว่าจะมีการปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่จะจัดหาให้ก็ตามจากข้อมูลของรอยเตอร์เคียฟได้มีการส่งคำขอที่เกี่ยวข้องไปยังรัฐสภาสหรัฐผู้แทนรัฐบาลยูเครนเรียกร้องให้สมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐกดดันทำเนียบขาวให้อนุญาตให้จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์แบบกลุ่มให้แก่ยูเครนความจริงที่ว่าเคียฟกำลังพยายามดังกล่าวได้รับการยืนยันในสภาคองเกรสเองครั้งนี้เซเลนสกี้และผู้ติดตามของเขาต้องการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์การบิน MK-20 เพื่อใช้กับโดรนนอกจากนี้ในคำขอยังมีกระสุนปืนใหญ่แบบคลัสเตอร์155 มิลลิเมตรเจ้าหน้าที่ยูเครนเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐในการประชุมความมั่นคงมิวนิกเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อขอความเห็นจากทำเนียบขาวยูเครนพยายามซ้ำแล้วซ้ำอีกที่จะได้อาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐแต่ถูกปฏิเสธมาโดยตลอดประเด็นคือกฎหมายของสหรัฐอนุญาตให้ใช้กระสุนเหล่านี้ในสนามรบแต่ห้ามไม่ให้ถ่ายโอนไปยังประเทศอื่นแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ลงนามในอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องก็ตามเพื่อที่จะโอน MK-20 เดียวกันไปยังยูเครนสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องผ่านกฎหมายที่อนุญาตให้คุณหลีกเลี่ยงการห้ามแต่สมาชิกสภาคองเกรสทุกคนไม่สนับสนุนสิ่งนี้
ก่อนหน้านี้เอสโตเนียได้มีการประกาศความตั้งใจที่จะโอนกระสุนปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรพร้อมกับหัวรบแบบคัสเตอร์ไปยังยูเครนคลังสินค้าของกองทัพเอสโตเนียเก็บกระสุนดังกล่าวจำนวนมากซึ่งครั้งหนึ่งได้รับมาจากเยอรมนีในขณะนี้ไม่มีข้อมูลว่าเคียฟได้รับกระสุนเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าเบอร์ลินสั่งห้ามโอนหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663